นักแสดงสาวโฟกัสจิรกุลลั่นหอยแครงทำพิษถูกหามส่งโรงพยาบาลแจ้งคุณหมอบอกเป็นลำไส้อักเสบทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงหนักมากเมื่อนักแสดงสาวโฟกัสจิรกุลถูกหามส่งโรงพยาบาลเนื่องจากกินหอยแครงทำให้เกิดอาการท้องเสียอาเจียนท้องบิดเกร็งหนักมากซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาอัปเดตอาการว่าตอนนี้กลับบ้านได้แล้วแต่ยังปวดท้องและมึนหัวนิดๆโดยโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าผลจากการกินหอยแครงตอน 3 ทุ่มก็คือลำไส้อักเสบติดเชื้อแบคทีเรียอาการคือท้องเสียหนักอาเจียนปวดท้องบิดเกร็งทรมานมากยาแก้ปวดใดๆที่ฉีดเข้าเส้นเลือดก็เอาไม่อยู่หมอจะฉีดมอร์ฟินให้แต่นี่ปากบอกไม่ต้องยังทนไหวหลังการอดทนความเจ็บปวดพัฒนาไปอีกเลเวลอีกแล้วจ้ะสรุปหมอให้นอน2 คืนยังมีแผลในลำไส้อยู่น่าจะค่อยๆหายตอนนี้กลับบ้านได้แล้วจ้ะแต่ยังปวดท้องและมึนหัวนิดๆซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้สาวโฟกัสหายป่วยไวๆกันถล่ม IG เลยทีเดียวจ้า